โอ้โหผมต้องนี่ใช่ไหมลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนมีความสนใจเกี่ยวกับภาษาใหม่จะไปที่ยุโรปก็อยากจะพัฒนาให้มันมากขึ้นนะครับผมเปิดเทอมแล้วก็ง่วงคณิตอังกฤษเรียนยากไหมคะคำถามนี้จุกอะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับช่องบิลลี่เรามาพบกับซีรีส์ชิวแอนเอก็ได้รวบรวมคำถามมาทั้งหมด9คำถามเพื่อมาจะมาเปิดให้ผู้ชมทั้งหมดดูนะผมเราเข้าสู่คำถามแรกกันเลยครับโอ้โหเปิดมาคำถามแรกก็เอาแล้วผมต้องนี่ใช่ไหมลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรมาเราไปคำถามต่อไปกันเลยครับเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับน้องเป่าหลงดีครับผมจะยังไงดีอ่ะเปิดเทอมเราก็ง่วงทุกวันน่ะเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเวลานอนแต่วันนี้โชคดีเป็นวันศุกร์พอดีนอนแบบโตลุงได้นะจ๊ะพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีนัดออกไปข้างนอกกับเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรีบนอนอีกแล้ว คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะทำอาชีพอะไรครับผมผมยังไม่แน่ใจครับยูทูบเบอร์กับนักตัดต่อให้ยูทูบเบอร์ครับผมเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะผมก็ลงคลิปกันมาเรื่อยๆแล้วก็การตัดต่อผมก็อยากจะพัฒนาให้มันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องกำหนดการลงคลิปอ่ะก็อาจจะลงไม่แน่ไม่นอนอย่างเงี้ยแต่ว่าอนาคตที่ผมแพลนเอาไว้แล้วก็คือนักแปลเพราะว่าตอนนี้ผมมีความสนใจเกี่ยวกับภาษาอย่างมากคิดว่าจะไปเป็นนักแปลภาษาหรือไม่ก็เป็นวิลล่าไม่ก็ทัวร์ไกด์ครับผมขอบคุณครับผมบอกตรงๆเลยนะว่าไม่เหลือครับผม ส่วนคำถามต่อไปคณิตอังกฤษเรียนยากไหมคะคือผมจะบอกว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าบางคนโอเคกับสายวิคณิตบางคนโอเคกับศิลปภาษาบางคนโอเคกับศิลป์คำนวณอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามความถนัดของแต่ละคนนะครับผมแต่ในส่วนตัวความคิดของผมตอนนี้คืออยู่ในระดับกลางแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากขึ้นม.6แล้วผมขอปรับอยู่ในระดับยากแล้วกันนะโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่โคตรงงเราคำถามต่อไปกันเลยรอตีแบดกับน้องเปาหลงอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปตีแบดด้วยถ้าผมเช็คตารางแล้วผมว่างผมสะดวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปแน่นอนนะจ๊ะมีแผนไปเที่ยวไหนอีกไหมถ้าใกล้ๆสุดก็คือเชียงรายครับผมวันที่23มิถุนายนมีแผนไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล้วสิ้นปีนี้ถ้าเราเก็บเงินได้มากพอนะเราจะไปที่ยุโรปไปหานาโก้นะคุณผมจะไปฉลองปีใหม่ที่เนเธอร์แลนด์นะผมไปที่คำถามต่อไปน้องมีแผนที่จะลองปรับเปลี่ยนแนวคิดวงเล็บตามกระแสหรือเรียกกระแสเพื่อจะเรียกคนดูบ้างไหมครับหรือว่าน้องจะทำตามใจตัวเองต่อไปเฮียคำถามนี้จุกอะคือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าการทำคลิปของผมนั้นอย่างมันเรื่องราวความทรงจำอะไรเงี้ยในชีวิตตอนแรกสุดนั้นที่ผมทำเริ่มทำคลิปหรือว่าบล็อกนั้นก็คือตอนไปสตาร์ทที่ทัวร์ช่วงม.3ว่ามันเป็นปีสุดท้ายของม.ต้นแล้วแล้วมันเป็นผ่านมาจากโควิดอะยาวนานมากทุกคนก็จำได้ดีช่วงนั้นอะอยู่บ้านกันละนาวเลยพอมาสตาร์ทที่ทัวร์ใช่ไหมผมก็เลยอยากลองแบบทำคลิปสักคลิปดูอะไรเงี้ยเพื่อเป็นแบบความทรงจำว่าเราเคยมากับเพื่อนเลยเราอยากมาเที่ยวกับเพื่อนแบบสนุกอะไรเงี้ยและพอทำไปทำมาเรตติ้งมันดีทุกคนเราก็เลยทำคลิปเป็นคลิปชิมไข่ต้มอันนั้นก็เรตติ้งดีเหมือนกันขึ้นมา60กว่าวิวเลยตอนนั้นผู้ติดตามเรายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เลยดีใจไงว่าแบบเราก็ทำ YouTube ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วต่อมาเราก็เริ่มแบบพัฒนาอุปกรณ์การถ่ายทำการตัดอะไรมากขึ้นนะครับผมซึ่งอันที่เป็นตามใจตัวเองนั้นใช่ผมยอมรับว่าผมทำบางคลิปผมก็ตามใจตัวเองแต่ว่าไอ้บางช่วงอะผมก็ตามกระแสอย่างช่วงม็อบปี2021อะไรเงี้ยเห็นที่ลงข่าวกันโคมแล้วผมก็ลงเหมือนกันนะถ้าใครจำกันได้ผมมีคลิปย้อนด้วยย้อนกลับไปดูที่คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็คลิปที่ผมไปกระทรวงศึกษาธิการอะเออนั้นผมก็มีถ่ายไว้เหมือนกันไปเผากระดาษรัฐธรรมนูญการศึกษาแบบส้นตีนครับผมอย่าลืมไปแฮชแท็กพรบการศึกษาส้นตีนด้วยนะครับและล่าสุดนี้ที่ผมไปสงกรานต์มาที่สยามสแควร์วันงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าปล่อยจอยยังบอกว่าตอนผมมือเป็นคนที่ตามกระแสมากนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับผมจะลองหาสมดุลระหว่างทำคลิปตามกระแสกับคอนเทนต์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมที่คนอื่นไม่สามารถมาลอกเลียนแบบได้นะครับผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับแล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายไม่ได้มีคำถามนะแต่พี่ขอให้กำลังใจน้องทำ YouTube ต่อไปนานๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆพี่ชอบดูคลิปสตรีมของน้องมากที่เป็นย้อนหลังด่ากันมันมากเอาเพื่อนพวกนี้มาถ่ายกันในคลิปด้วยก็ดีนะพี่ชอบคนดู
ผมซึ้งใจอ่ะคือตั้งแต่ทำ YouTube มานะไม่เคยมีคนแบบมาชมผมแบบจริงๆต่างๆเลยนอกจากที่จะสนิทมากอ่ะแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยมาชมผมในหรือว่ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็เริ่มท้อในการทำ YouTube แล้วอ่ะแต่ก็ยังทำนะเพื่อให้คนดูมาดูเพิ่มอะไรเงี้ยที่มีอะไรจะพูดแล้วว่าผมขอให้คนที่พิมพ์ข้อความนี้มาประสบแต่ความเจริญมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้เขาเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมขอให้บุญกุศลหนุนนำเขานะครับผมสาธุขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับผมแล้วก็ขอลากันไปด้วยคำขอบคุณนี้นะครับผมบ๊ายบายพอลหลังจากวันนี้ไปเราไม่ได้ไปทำงานพาร์ทไทม์อีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาลงคลิปอีกนิดนึงทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยไปแหละ